สวัสดีค่ะจากช่องระยะ96359นะคะตอนนี้นะคะเราถักแถวที่12นะคะแถวที่12นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่12นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาจบแถวที่12แล้วต่อแถวที่13กันนะคะตรงนี้ก็คือตอนจบพอโซ่3ที่ดอกแล้วโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะตรงนี้คือเราจบแถวที่12นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่13นะคะแถวที่13ของเสื้อแบบที่14นะคะเริ่มต้นที่โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักที่1ค่ะ1หลักพอ1คอบนหลักที่2ค่ะ1หลักพอ1คอบนหลักที่3ค่ะ1หลักพอ1คอบนหลักที่4ค่ะ1หลักพอ1คอบนหลักที่5ค่ะ1หลักพอ1คอค่ะที่ช่องนี้ค่ะช่องที่เป็นโซ่นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่3ค่ะ1 2 3พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน2หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1หลักนี้นะคะหลักถัดไป1หลักค่ะพอ1คอบนหลักถัดไปค่ะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักถัดไปค่ะ1หลักพอ1คอบนหลักถัดไปค่ะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะ1หลักค่ะก็ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะแถวที่13นะคะแถวที่13นะคะอันนี้คือดอกแรกนะคะต่อไปค่ะก็โซ่3ค่ะ1 2 3นะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะควักธรรมดาที่ช่องนี้นะคะโซ่3ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1ดอกที่2นะคะพอ1คอค่ะบนหลักที่2พอ1คอบนหลักที่3พอ1คอบนหลักที่4ค่ะพอ1คอบนหลักที่5ค่ะได้แบบนี้นะคะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้ช่องที่เป็นโซ่3 2หลักในช่องเดียวกันค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน2หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักค่ะที่1พอ1คอบนหลักที่2ค่ะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะพอ1คอบนหลักที่5ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะต่อไปเป็นดอกที่3นะคะพอ1คอบนหลักที่1ค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะพอ1คอบนหลักที่5ค่ะพอ1คอที่ช่องนี้ค่ะช่องที่เป็นโซ่3 2หลักในช่องเดียวกันค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน2หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1 1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2พอ1คอบนหลักที่3พอ1คอบนหลักที่4พอ1คอบนหลักที่5ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ค่ะ3ดอกนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่13นะคะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวที่13แล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงท้ายของแถวที่13แล้วก็ต่อแถวที่14กันนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะ
่ะตอนนี้นะคะแถวที่13นะคะแถวที่13เรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะของแถวที่13นะคะอันนี้คือดอกสุดท้ายนะคะเราทำดอกสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจบแถวที่13ตรงนี้นะคะก็จบที่โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่13ต่อไปค่ะเป็นแถวที่14นะคะเราเริ่มต้นแถวที่14กันเลยนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่5ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่6ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่7ค่ะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปพอ1คอที่ช่องนี้ค่ะช่องโซ่3นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะพอ1คอค่ะที่หลักที่1หลักนี้นะคะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่5ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่6ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่7ค่ะ1หลักค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะดอกแรกค่ะต่อไปก็พอ1คอค่ะที่หลักที่1หลักนี้เลยนะคะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4พอ1คอบนหลักที่5ค่ะพอ1คอบนหลักที่6ค่ะพอ1คอบนหลักที่7ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่3ค่ะ1 2 3พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันนะคะช่องนี้2หลักค่ะ1 2ค่ะพอ1คอบนหลักถัดไปค่ะหลักที่1พอ1คอบนหลักที่2ค่ะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะพอ1คอบนหลักที่5ค่ะพอ1คอบนหลักที่6ค่ะพอ1คอบนหลักที่7ค่ะค่ะดอกที่2นะคะได้แบบนี้ต่อไปค่ะดอกที่3นะคะพอ1คอค่ะบนหลักที่1ค่ะของดอกที่3พอ1คอบนหลักที่2ค่ะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะพอ1คอบนหลักที่5ค่ะพอ1คอบนหลักที่6ค่ะพอ1คอบนหลักที่7ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะ1 2ค่ะพอ1คอที่ช่องแรกที่หลักแรกค่ะหลักที่1 1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะพอ1คอบนหลักที่5ค่ะพอ1คอบนหลักที่6ค่ะพอ1คอบนหลักที่7ค่ะค่ะ3ดอกนะคะเราเสร็จไป3ดอกแล้วนะคะก็คือเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่14นะคะนี่นะคะก
ก็จะได้แบบนี้นะคะพอจบแถวที่14นะคะเดี๋ยวต่อแถวที่14เราจะมาต่อที่คลิปหน้านะคะก็คือเดี๋ยวตอนจบแถวที่14ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อตอนคลิปหน้านะคะแล้วก็ขึ้นแถวที่15อีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็แถวที่14แบบนี้เลยค่ะวนไปเลยนะคะตามนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาต่อแถวที่15กับดูช่วงท้ายแถวที่14กันที่คลิปต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ